เล้าไก่สามเหลี่ยมนะครับวันนี้เราปลอดภัยเผื่อเราไม่อยู่บ้านเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้พ่อไก่พันไข่นะครับพ่อไก่พันไข่ยังไปซื้อมาว่าจะเอามาผสมพันธุ์นะครับซื้อมา5ตัวนะครับนี่นะครับตัวนี้ตัวนี้สีออกกับเพื่อนนะครับตัวนี้เราก็เลยทำเล้าไก่พันไข่นะครับตัวผู้เราจะเอามาไว้ตรงนี้ก่อนเวลาจะทำเป็นเล้าสามเหลี่ยมนี้เราจะย้ายให้ไปกินหญ้าครับหญ้าคือถ้ามีหญ้าแบบนี้ใช่ไหมต้นหญ้ามันเขียวงามเราไม่ต้องใช้พวกเป็นยาฆ่าหญ้าเราก็ใช้ไก่นี่นะครับที่จะไปกินหญ้าให้นี่ครับประตูก็ไปหาเศษไม้มาทำนะครับเป็นกรก็ทำเองแบบบ้านๆนะครับมันจะออกเป็นกรแบบบ้านๆชุบนี่นะครับประตูชุบแล้วก็ดันกรตะปู3ล็อกไว้ทำแบบง่ายๆอันนี้เหล็กนี่ก็ไปได้มาจากร้านขายของเก่านะครับเล้าสามเหลี่ยมให้กินหญ้าตรงนี้ให้ตายให้หมดแล้วก็จะย้ายไปอีกที่หนึ่งนี่เอาใส่วันเดียวหญ้ารู้สึกว่าจะตายแล้วนะครับนี่ได้ประมาณคืนหนึ่งนะครับตรงนั้นก็เป็นคอกรถเก่าก็เอามาใช้เลี้ยงได้เหมือนกันครับแต่รู้สึกว่าคอกสามเหลี่ยมเนี่ยเห็นฝรั่งลงเฟซมาเขาชอบทำเป็นคอกสามเหลี่ยมนะครับเราก็เลยลองมาทำดูนะครับตอนแรกจะทำเป็นสี่เหลี่ยมนะครับออกแบบผิดนะตีอันนี้ให้มันเท่ากันแล้วใช่ไหมจะทำเป็นสี่เหลี่ยมพอดีแฟนเดินไปบอกว่าทำไมไม่ทำสามเหลี่ยมเราก็เลยลองจับมาใส่กันมันน่าจะทำง่ายกว่าแล้วก็ประหยัดเหล็กข้อนะดีคือประหยัดเหล็กนี้ถ้าเราทำเป็นสี่เหลี่ยมเหล็กนี้จะใช้เยอะนะครับไม้ก็จะใช้เยอะแต่เราได้พื้นที่ข้างล่างคือพื้นที่ให้ไปกินหญ้านะครับคือจะยกไปมันไม่หนักนะครับคอกสามเหลี่ยมอันนี้ไปข้างนอกก็อุ่นใจนะครับเพราะว่าทำหมาคงทำอะไรไม่ได้นะครับถ้าไก่ไม่เอาหัวออกมานะครับตรงนี้เป็นรูเอาไว้ใช้มือให้อาหารก็ได้นะครับก็เข้าท่าสวยนะครับนี่นะครับเป็นเล้าไก่ที่ทำแบบสามเหลี่ยมนะครับกันหมานะครับกันหมาก็ได้นะครับทำเป็นแบบสามเหลี่ยมนี่ไก่พันหมาเหรอมันจะเข้าตัวใหญ่ไหมพ่อเดี๋ยวไปนับดูก่อน